ลูกชิ้นอำเภอระแงะนาราธิวาสครับโอ้โหร้านนี้ขายดิบขายดีจริงๆลูกชิ้นโบราณครับอ๋อเป็นลูกชิ้นโบราณเหรอฮะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยคือยังไงเนี่ยมีสูตรอะไรไหมไม่มีสูตรอะไรคือเขาน้ำจิ้มโบราณก็ลูกชิ้นก็เขาทำกับเนื้อปลาครับอ๋อเป็นเนื้อปลาเหรอฮะปลาสดๆเราทำเองไหมครับหรือยังไงฮะหรือไปรับมาซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาย่างไม่ทันจะขายไม่ทันจะขายถ้าเกิดทำเองใช่อ๋อเขามาผลิตแล้วก็ผมไปซื้อมาต่อครับครับแต่ว่าเป็นเนื้อปลาอันไหนที่เป็นเนื้อปลาอธิบายก่อนอันนี้กระโปะครับกระโปะก็เนื้อปลาซามาโรดิงซามาโรดิงเขาเรียกอะไรนะฮะถ้าเรือถ้าแถวยาลาเขาจะเรียกว่าซามาโรดิงครับซามาโรดิงแต่ตัวที่ตันยูมัดเขาจะเรียกว่าปลาลอกระโปะกินได้เฉพาะที่ละแงะหรือเปล่าหรือว่าได้ทั่วเลยในที่นราธิวาสคือสั่งในสั่งทางบาลีกินได้ทั่วครับมีสูตรไหมฮะพวกน้ำจุ้งน้ำจิ้มอะไรเงี้ยต้องทำยังไงฮะคือน้ำจิ้มก็แบบง่ายๆมีอะไรมีพริกมีกระเทียมอะไรแบบนี้นะครับไม่ยากทำไม่ยากครับครับกินปลาครับทำจากปลาจากปลาครับปลาตูคือกินปลาทูนี้ส่วนมากก็จะทำกับปลาถ้าสามจังหวัดเขาจะเรียกว่าปลาซาลาเยนะครับภาษาอิสลามปลาตูแขกปลาทูแขกปลาทูแขกครับผมนี่คุณพี่เขาไม่หวงสูตรนะฮะในการทำน้ำจิ้มเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยบอกต่อค่ะใครจะทำก็มาเรียนได้ไม่เก็บโอ้ฟรีด้วยเหรอทำไมใจดีจังเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทำแล้วสูตรโบราณน้ำจิ้มมั้งเออทำยังไงบ้างฮะทำยังไงบ้างนั่นแหละค่ะทำหม้อประมาณ36นิ้วนั้นคือน้ำตาล4กิโลครึ่งแล้วก็น้ำกระเทียม2ขวดแล้วก็แป้งมันครึ่งกิโลเกลือ1ซองแล้วก็พริกครึ่งกิโลถ้าของเผ็ดก็กิโล1ฉะนั้นนะคะคือสูตรไม่ยากก็ทำวันต่อวันนะคะน้ำจิ้มมันเพราะว่าสองขาเลี้ยงขาอยู่สองขาค่ะก็เลยไปพร้อมก็ถึง5ทุ่มไงขายนั้นนั่นแหละใครจะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะนี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะนี่เป็นน้ำมันหยองลาซิกิเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะมันไม่ใช่น้ำตาลเคี่ยวนะคะถ้าเคี่ยวมันจะดำไงอันนี้คือน้ำตาลสีแล้วก็ใช้น้ำตาลขาวใช้น้ำตาลสีน้ำเงินดีครับคือสามารถก็จะตอบรับว่าเจอของเด็ดแห่งอำเภอระแงะครับเป็นลูกชิ้นโบราณนะทีมงานพวกเราเนี่ยได้สัมผัสลิ้มรสมาแล้วต้องบอกว่าอร่อยจริงลุงให้กลางให้เต็นท์มาช่วยโอ้โหใจดีจริงจริงแล้วจะให้จะอยู่ฟรีๆเลยไม่เป็นไรช่วยกันวิกฤตเราต้องมีอะไรโตแล้วว่าจะให้ฟรีเลยไม่เป็นไรไม่ได้ยินอะไรว่าถ้าจะเอาโต๊ะก็ผมจะหาโต๊ะมาวันนี้ตอนแรกไม่เป็นไรเอาแบบมีเท่าที่มีค่ะคนนราธิวาสเนี่ยผมบอกเลยน่ารักมากนะเพราะว่าน้องเปิ้ลเนี่ยเขามาเตรียมสถานที่ก่อนก็ได้ร้านลูกชิ้นนี่แหละฮะร้านลูกชิ้นนี่แหละที่เขาให้ยืมเต็นท์นี่เต็นท์ด้านหลังเปิ้ลน้องเปิ้ลกินคนเดียว10ไม้เหรอจริงค่ะจริงค่ะอย่าไปเชื่อนะคะน้องแป้งเขาพูดเล่นค่ะน้องแป้งไงน้องแป้งไปกี่ไม้ละเขาจะกินเยอะมันดีพี่เดียวเดียวคนนี้นี่คนนี้กินจริงๆเนี่ยดูปุ๋งอ๋อนี่เป็นตัวการันตีว่าอร่อยจริงอุดหนุนพี่อุดหนุนสิบกว่าไม้อ่ะกินคนเดียวไม้เป็นกองแล้วข้าวอะไรเนี่ยลำจิ้มเขาอร่อยลำจิ้มเขาเป็นสูตรโบราณมันจะหวานเค็มๆกับอะไรนะคือโป๊ะย่างอร่อยมากอุดหนุนสินค้าชาวบ้านแล้วกินไปกี่ไม้กินอะไรอร่อยก็กินไป 2-3 ไม้ครับส่วนใหญ่ได้เป็นฮอตดอกครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะกินลูกชิ้นกันอ่ะลองหน่อยน้องแป้งลองมั้ยมาลุงกินลูกชิ้นได้ทีเดียวเลยใจอย่างนี้เห็นมันเป็นเนื้อปลาน้องกินปลาทูงามฮะคือโป๊ะบอกแล้วไม่พอต้องสั่ง20ไม้อืมจิ้มอร่อยไหมอ่ะจิ้มอร่อยงาม
เอาเลยพี่ผมกินไป20ไม้แล้วพี่เดียวหนูเปิ้ลเหมือนกันป้อนเลยอืมป้อนเลยกินไม่หมดเลยอืมเป็นลูกชิ้นเปล่าเนาะใช่ถ้ามานาลาลิว่าต้องแนะนำว่าต้องกินคือโป๊ะนะคะทุกคนรสชาติจะเป็นเนื้อปลาอร่อยกินเลยกินเปล่าเดี๋ยวลองนี้เว้ยอร่อยนะมันจิ้มอร่อยนะมันจิ้มอร่อยค่ะร้านนี้ขายดีนะคะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพราะว่ากินอะไรการสหายประชาชนก็ปักหลักอยู่ตรงนี้ร้านเต็มแบบนี้ทุกวันทั้งวันเลยค่ะคนก็มามุงซื้อกันเมื่อกี้บอกว่ามันหนึ่งได้ 2,000 กว่าบาทน้องแป้งก็ซื้อไปเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้านี้ 20-30 ไม้เหมาไปแล้ว